ุยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือ2คลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคันLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้ว2คู่นะครับซึ่งเป็นคู่ที่ชกกันภายใต้กติกามวยไทยนะครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่แรกที่ชกภายใต้กติกา MMA ที่ถ่ายทอดสดทางช่อง 7AG นะครับที่สนามมวยลุมพินีครับ Ladies and gentlemen, the next bout is an MMA bout, the very first boutBe live on Channel 7 HD. This MMA bout in the strawweight division. Let's bring out the fighter in the black corner, John Shink. มวยจากมุมดำนะครับจอห์นชิงนะครับรูปครึ่งอังกฤษไนจีเรียครับนักมวยผิวสีแบบสักตรงหน้าอกว่าแข็งแรงครับแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามดูเป็นมวยคู่ที่3สู้กันแบบในแบบ MMA นะครับก็คือ Mixed Martial Artsชกกัน3ยกยกละ5นาทีครับอายุ32ปีแล้วนะครับจอร์ซิง And in the red corner กฤษดาคงศรีชัยและคนนี้ก็คือกฤษดาคงศรีชัยนะครับคดีการชกที่ผ่านมานั้น12ครั้งครับสำหรับกฤษดาผู้ที่สามของรายการในวันนี้เป็นการชกกันในแบบของ MMA นะครับก็คือ Mixed Martial Arts ซึ่งก็เป็นศิลปะการต่อสู้หลายแขนงผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมวยไทยมวยสากลยูโดมวยปั้มคาราเต้ยูจิสุแล้วก็แซมโบของทางฝั่งบราซิลเนี่ยเอากฎกติกามาผสมผสานกันและชกกันแบบนี้เจ้าของฉายาดรีมแมนครับกฤษดาคงศรีชัยครับนี่ไปโลดแล่นในโปรโมชั่นระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วครับอายุ31ปีนะครับ This is an MMA bout in the strawweight division scheduled for 3-5 in a round ท่านผู้ชมนะครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกา MMA รุ่น strawweight 3ยกยกละ5นาทีนักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก 56.9 กิโลสูง165 weighing in at 56.9 kilograms standing 165 centimeters tallมาจากประเทศอังกฤษเชื้อชาติไนจีเรีย This fighter is English Nigerian ท่านผู้ชม Ladies and Gentlemen This is John Shing แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง His opponent fighting in the red corner น้ำหนัก 56.4 กิโลสูง161Weighing in at 56.4 kilograms standing 161 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand ท่านผู้ชม Ladies and gentlemen this is กฤษดาคงศรีชัย Dream Man and your referee Frederick Delbecq นี่คือการประเดิมแข่งขัน Mixed Martial Arts นะครับหรือว่า MMA ครับในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดของ Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องโซเชียลมีเดียจะเห็นนะครับว่าการต่อสู้แบบนี้น่าสนใจมากเป็นศิลปะการต่อสู้หลายแขนงที่มารวมกันนะครับเรียกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ผสมผสานระหว่างมวยไทยมวยสากลยูโดมวยปล้ำคาราเต้ยูจิสุแล้วก็แซมโบนี่ครับโอ้โห
่ายืนท่านอนต้องเก่งนะครับแต่ว่าทำแหมปะทะคู่ต่อสู้ที่ท้ายทอยไม่ได้นะครับกับ MMA กฤษดานี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการชกมวยไทยนะครับซึ่งนักมวยที่ผันตัวเองมาแข่งขัน MMA ส่วนใหญ่นี่จะเริ่มต้นจากมวยไทยครับแต่ว่ากฤษดาคนนี้ไม่ใช่ครับมิสเตอร์ดีแมนนี่เริ่มต้นจากการแข่งขันมวยปล้ำครับระดับต้นๆของประเทศไทยของเราครับแล้วก็ผันตัวเองมาแข่งขัน MMA นี่ครับศิลปะหลายแขนงครับมารวบรวมแล้วมาผสมผสานกันในการต่อสู้แข่งกันเนี่ย3ยกยกละ5นาทีนะครับดูว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าครับดูฮะโอ้ต้องแข็งแรงมากครับยืนก็ต้องเก่งครับนอนก็ต้องได้ครับโอ้โหต้องสู้กันเนี่ยจนกว่าในแต่ละยกเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมแพ้นี่ก็จบเลยนะครับจบเจ็บจบจบแบบเจ็บๆหรือเปล่าครับดูเหมือนจะเจ็บนะครับคู่ชกของกฤษดาครับจังหวะกดมือสักครู่ครับเราย้ายจุดนะครับขยับนะครับแหมดูเหมือนแกอดโอยนะครับเมื่อสักครู่สำคัญที่ว่าท่านโดนล็อกได้แบบบวยปล้ำนี่เสร็จเหมือนกันนะครับโอ้โหครับครับลงมาเลยครับจังหวะนี้ต้องกดคู่ต่อสู้ให้อยู่นะครับครับโอ้ถือว่าทักษะในการปล้ำดีมากนะครับเพราะว่าแกเริ่มต้นจากมวยปล้ำนะครับนักชกดังๆของไทยที่เริ่มต้นจากมวยไทยอย่างสแตมนะครับรวมไปถึงรถถังจิตเมืองนนท์นะครับที่กำลังฟิตซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อไปแข่งขัน MMA ณตอนนี้ที่ค่ายมวยแฟร์เทคก็เรียกว่าเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากมวยไทยครับพี่ตู่ครับครับนี่ครับกดแล้วก็มีโอกาสโชคเลยดูครับมีพยายามกดให้ได้นะครับกดโชคทุบเนี่ยครับอยู่ข้างบนจะได้เปรียบกว่าครับอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าท้ายทอยนี่ไม่ได้เลยนะครับถือว่าผิดกติกาครับเนี่ยพยายามกดไว้ในขณะที่จอนชิงที่อยู่ข้างล่างนั้นต้องพยายามที่จะพลิกกลับขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งของกฤษดากดได้ดีกว่าครับนี่ครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือกีฬาแนวใหม่นะครับของคนไทยนะครับที่จะเป็นกีฬาที่จะสร้างรายได้นะครับอย่างมหาศาลเลยครับต้องบอกว่าตัวเลขมหาศาลมากนะครับค่าตัวนี่หลัก 30-40 ล้านครับโอ้โหคุณเดินขวาเลยนี่ครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าใช้กฎกติกาการต่อสู้นี่หลายกติกาของศิลปะการต่อสู้ประจำชาติมาใช้นะครับทั้งมวยไทยมวยปล้ำมวยสากลคาราเต้ยูโดแล้วก็ยูจิสุด้วยโอ้โหโอ้โหขวาครับเนี่ยครับคลอดสั้นๆนะครับแต่ว่ากฤษดาโอ้โหเจอหนักเลยครับเจอหมัดเดียวเลยมาโอ้ทีเดียวอยู่เลยนะครับโอ้ถึงได้บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากมวยไทยนะครับถ้าเกิดเป็นพูดถึงเด็กไทยนะครับเนี่ยครับจังหวะนี่คลอดสั้นๆนะครับโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะครับเนี่ยครับขวาครับเต็มกรามครับหมัดเดียวเลยครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหไม่มีหมัด2หมัด1เท่านั้นครับครับโอ้โหล่วงเลยนี่ครับแทงเข่าทีนึงโอ้โหนี่แล้วก็หมัดซ้ายคือลักษณะแบบนี้คือทักษะจากมวยไทยเลยนะครับแล้วก็หมัดฮุกหมัดนี้ครับเต็มเลยโอ้โหนี่หัวปักพื้นเลยครับกฤษดาครับมิสเตอร์ดรีมแมนครับยกแรกก็ฝันหวานซะแล้วครับคู่นี้คู่นี้มันมากเลยนะครับถ้ารู้ประวัติของนักมวย2คนนี้นะครับถ้าจัดเป็นคู่เอกก็ไม่ผิดเลยนะฮะก็คือแบบเก่งมากทั้งคู่นะครับแต่เราก็มีผู้ชนะนะครับ At the end of the day we have a winner for you in the black corner John Shing นั่นแหละครับคู่ MMA คู่แรกที่ถ่ายทอดสดทางช่อง 7AG นะครับช่วงหน้าพบกันกับคู่มวยไทยนะครับ60กิโล After the break we're back with a Muay Thai bout at 60 kilograms